ตำรวจที่สภ.พนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสภ.ว่ามีชาวบ้านที่ขับขี่ยุทยานมาบนถนนสายทุ่งสมอหนองโรงก่อนถึงโรงงานทอผ้าทุ่งสมอหมู่1ตำบลหนองโรงพบว่ามีศพผู้เสียชีวิตขี่รถมอเตอร์ไซค์ชนต้นไม้เสียชีวิตหลังจากได้รับแจ้งแล้วตำรวจก็มาที่เกิดเหตุนะครับที่เกิดเหตุนั้นมีเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยอาสากู้ชีพของมูลนิธิกุลรัตนาวุฒิประจำจุดรอรับเหตุหนองโรงร่วมกับจุดรอรับเหตุทุ่งสมอกำลังยืนรอเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานตำรวจและแพทย์ในการชันสูตรพลิกศพจากนั้นจึงได้รับคำสั่งให้นำร่างของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหญิงสาวที่อยู่ในสภาพนอนตะแคงขวาโดยมีรถจักรยานยนต์ Honda Dream สีดำหมายเลขทะเบียนกไก่มมจจ862นครปฐมเฉียวชนข้างต้นไม้ข้างถนนล้มคว่ำทับร่างอยู่ออกมาเพื่อให้แพทย์ร่วมกับตำรวจชันสูตรพลิกศพสภาพศพที่มือทางด้านซ้ายของผู้ตายนั้นกำบุหรี่ไฟฟ้าแน่นศพเริ่มแข็งตัวแพทย์สันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่นานเจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพต้องแกะบุหรี่ไฟฟ้าจากมือเนื่องจากผู้ตายกำบุหรี่ไฟฟ้าแน่นตรวจสอบหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนทราบชื่อผู้ตายก็คือนางสาวทิวาอายุ42ปีอยู่ที่หมู่ที่6ตำบลรังพิกุลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าก่อนเกิดเหตุนางสาวทิวาผู้ตายซึ่งตัดผมสั้นลักษณะคล้ายทอมน่าจะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวมาด้วยความเร็วสูงเพื่อมุ่งหน้าไปหาสามีที่อยู่อำเภอไซโยกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีในลักษณะมือซ้ายถือบุหรี่ไฟฟ้ายกขึ้นสูบส่วนมือขวาจับแฮนด์มอเตอร์ไซค์เร่งเครื่องรถจึงเกิดเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ล้มคว่ำทำให้ศีรษะของนางสาวทิวานั้นไปหม่งกับต้นไม้อย่างแรงซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มอบศพให้กับมูลนิธินำศพส่งแผนกนิติเวชโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีเพื่อให้แพทย์ผ่าพิสูจน์หาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตก่อนจะมอบให้กับญาตินำศพไปดำเนินการตามประเพณีทางศาสนาต่อไป